วัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินนะมีความน่ารักของเหลียงเสี่ยวเซินมาฝากนะคะสำหรับเหลียงเสี่ยวเซินเนี่ยเป็นตุ๊กตาประจำตัวของพี่เหลียงเซินนะคะซึ่งถูกออกแบบมาให้มีลักษณะคล้ายกับเด็กฝึกซึ่งแอดมินคิดว่าน่าจะมีอันเดียวในโลกทุกคนที่เปิดเหม่งแบบนี้นะแล้วก็ลักษณะเนี่ยจะเหมือนพี่เหลียงเซินเลยนะคะน้องจะไม่มีผมนะแต่ว่าจะใส่หมวกคลุมไว้ตลอดเวลาเลยและในการแสดงเพลงแอบนะคะพี่เหลียงเซินของเราเนี่ยก็ได้นำเหลียงเสี่ยวเซินมาร่วมแสดงด้วยนะเรียกได้ว่าน่ารักมากๆแต่จริงๆอ่ะแอดมินอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าคนที่ติดตามพี่เหลียงเซินอยู่ตลอดนะคะจะทราบว่าพี่เหลียงเซินเนี่ยเขามักจะพาเหลียงเสี่ยวเซินติดตัวไปไหนมาไหนอยู่ตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตอนไปทำงานหรือว่าตอนออกมาซื้อของนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยจะมีเหลียงเสี่ยวเซินเนี่ยมาด้วยแทบทุกครั้งเลยและขณะต้องบินไปทำงานนะคะตอนไปถ่ายรายการเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพี่เหลียงเซินก็จะนำเหลียงเสี่ยวเซินไปด้วยตลอดและแอดมินอยากจะบอกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเหลียงเสี่ยวเซินได้เปลี่ยนชุดเป็นเสื้อสีชมพูนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยและช่วงนี้แอดมินเห็นว่าไม่ใช่มีเพียงแค่พี่เหลียงเซินเท่านั้นนะคะที่จะห้อยตุ๊กตาประจำตัวแต่แอดมินอยากจะบอกว่าน้องรักสายแรปสุดเท่นะของพี่เหลียงเซินอย่างเฉินจิ้นหาวเนี่ยเขาก็ห้อยตุ๊กตาด้วยนะแต่พอซูมไปใกล้ๆทำไมเสี่ยวหาวไม่ใส่ชุดนะคะเพื่อนๆรวมถึงซีซีหยวนด้วยนะคะที่แอดมินเห็นว่าเวลาเขาออกไปไหนเนี่ยเขาก็จะห้อยตุ๊กตาของเขาออกไปด้วยซึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่งตุ๊กตาประจำตัวของเด็กฝึกเนี่ยเขาจะมีกันทุกคนเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้ของน้องโทนี่นะคะแล้วก็ของคิงตันก็เรียกได้ว่าน่ารักมากๆและอย่างอันนี้นะคะเป็นของน้องรักสายแรปอีกคนหนึ่งของพี่เหลียงเซินนะคะคือสือชีแล้วเวลาที่เด็กฝึกอ่ะเขาเจอเหล่าแฟนคลับนะซึ่งไปดักรอพวกเขานะคะพวกเขาก็จะโชว์ตุ๊กตาประจำตัวให้แฟนคลับดูด้วยนะลาพี่เหลียงเซินของเรานะคะก็จะชอบเปิดเหม่งของน้องเหลียงเสี่ยวเซินให้แฟนคลับดูตลอดเลยนะคะและนี่ก็เป็นความน่ารักของพี่เหลียงเซินแล้วก็เหลียงเสี่ยวเซินที่แอดมินนำมาฝากเพื่อนๆ นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ